จารย์ครับอันนี้ถามเสริมงานวาลีมาเนี่ยส่วนใหญ่สถานที่ประเสริฐในการจัดงานหลายคนก็จะบอกว่าที่มัสยิดเนี่ยประเสริฐดีอย่างนี้จริงไหมครับอาจารย์รอชิดินท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ประกาศนิกะห์ให้ประกาศนิกะห์ที่มัสยิดครับก็หลายคนก็ไปเข้าใจว่าให้จัดพิธีนิกะห์ที่มัสยิดมันคนละความหมายเลยนะคนละกรณีกันครับคุณจะจัดที่ไหนก็เชิญเถอะครับจะจัดที่บ้านแต่ยุคสมัยนี้เนี่ยก็ไม่นิยมที่บ้านกันแล้วนะครับบางทีก็นิยมที่ตามสถานที่ที่เขาจัดอะไรอย่างเช่นมูลนิธิครับหรือสมาคมหรือสถานที่นี่อะไรนะที่มันมีกว้างขวางทั้งญาติสาวญาติเจ้าบ่าวไปเรียบร้อยงานแล้วกลับครับเพราะว่าถ้าทำที่บ้านนี่ต้องวันต้นวันต้นนี่หมดไปมือหนึ่งละครับพอวันต้นแล้ววันจริงพอวันจริงนี่คือจะงานเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมครับพองานเสาร์อาทิตย์นี่บางที่ตั้งแต่วันพฤหัสเนี่ยเตรียมงานพอวันศุกร์พอวันเสาร์วันต้นวันอาทิตย์แล้ววันปิดฉากอีกเห็นไหมแขกเหลือยังญาติพี่น้องยังอยู่หม้อไหนถ้วยจานยังเก็บใช้ไม่หมดโอ้โหตกลงรอกันกี่วันเนี่ยครับงบบานตะไทยแล้วไปหนักกระเป๋าใครอ่ะหนักกระเป๋าเจ้าบ่าวเพราะงั้นเวลาไปขอจริงๆนอกจากเขาเรียกค่ามาฮัจญ์แล้วเขาเรียกเงินทำบุญด้วยเนี่ยไอ้ตรงนี้แหละเพราะงั้นในปัจจุบันก็เลยไปจัดที่มูลนิธิองค์กรสมาคมครับมันก็ทีเดียวจบทั้งญาติเจ้าบ่าวญาติเจ้าสาวมาเรียบร้อยทีเดียวแล้วก็ไม่ยุ่งยากก็ประเด็นในเรื่องของความประเสริฐตะการตรงนี้คือจะนิกะห์หรือวาลีมะห์เอาที่ไหนที่สะดวกเอาเถอะครับเอาไม่ได้มีปัญหาครับผมคือเมื่อศาสนาไม่ได้วางเงื่อนไขว่าต้องที่นั่นต้องที่นี่หรืออะไรเอาตามสะดวกจะที่บ้านที่มัสยิดที่องค์กรที่ไหนต่อที่ไหนแต่อย่าไปตั้งกฎเกณฑ์เอาเองในสิ่งที่ศาสนาไม่ได้ตั้งไว้ที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าให้ประกาศที่มัสยิดครับให้ประกาศเอาแต่คือต้องทำให้คนได้รับรู้ให้คนได้รับรู้ครับให้ประกาศเอาอาจารย์รอชิดีนนิกะห์ครั้งที่สองจำนางสาวนั่นว่าไปเท่าไหร่ยังไงเมื่อนั้นเมื่อนี้ก็ว่ากันไปครับก็ประกาศได้นี่คือสิ่งที่สมควรนบีส่งเสริมให้ประกาศให้แจ้งให้สาธารณะรับรู้ครับคือเวลานิกะห์เนี่ยไม่ใช่ไปทำกันหงุมหงิมหงุมหงิมแอบนิกะห์ใช่ไหมครับของถูกก็ทำประกาศให้รับรู้แอบนิกะห์ครับแต่บางคนบอกว่านิกะห์ครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่แล้วประกาศโคมคามก็เดี๋ยวคนแรกคนสองรู้หมดสิหมดสิแค่แววๆนะพลุยยันไงครับจะกลายเป็นว่าต้องทำแบบเงียบคือให้บรรดาผู้คนได้รับรู้ว่าอ๋อหญิงชายคู่นี้เขานิกะห์กันถูกต้องตามคำสอนของศาสนาแล้วนะครับผม